ื้อที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือชุดผ้าปักชาวเขาเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอเชียงคำค่ะซึ่งผู้ผลิตนะคะก็คือพี่จันจริงศรีสมบัติซึ่งอยู่ในตลาด อยู่ที่ตลาดเชียงคำนี่เองค่ะเราไปเยี่ยมชมกันเลยดีกว่านะคะตามดิฉันมาเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่ร้านของพี่จันจริงกันแล้วนะคะซึ่งสินค้าเหล่านี้นะคะเป็นสินค้าที่ทางร้านได้ผลิตขึ้นมาค่ะก็จะมีกระเป๋ารูปแบบต่างๆนะคะมีผ้าถุงแล้วก็กระโปรงชาวเขาค่ะซึ่งเราจะไปพบกับพี่จันจริงนะคะแล้วก็ให้พี่จันจริงพูดถึงการตลาดของผลิตภัณฑ์นี้กันดีกว่าค่ะด้านการส่งเสริมการตลาดนั้นพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาได้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูปจานจริงศรีสมบัติอำเภอเชียงคำเข้าร่วมประกวดผลงาน OTOP KBO Contest เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาร่วมส่งเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ได้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูปจานจริงศรีสมบัติอำเภอเชียงคำเข้าแข่งขันในงานการประกวดผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดดีเด่น OTOP KBO Contest ที่อาคาร Challenger 2-3 ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีที่ผ่านมาจากการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริมให้ทุกจังหวัดจัดตั้งเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Base OTOP KBO จังหวัดซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิปราชญ์ชาวบ้านในการให้คำแนะนำและมีส่วนร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของแต่ละจังหวัดในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาแล้วทางกรมการพัฒนาชุมชนจึงได้กำหนดจัดมหกรรมแข่งขันการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP OTOP KBO Contest 2009ขึ้นโดยการประกวดและเผยแพร่ผลงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดและจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับการพัฒนาจากเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ของจังหวัดสำหรับในส่วนของจังหวัดพะเยาได้ทำการคัดเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาวเขาแปรรูปจานจริงศรีสมบัติอำเภอเชียงคำซึ่งตั้งอยู่ที่369/6เชียงคำหมู่15ศักดาบรรณกิจตำบลหยวนซึ่งเป็นกลุ่ม OTOP กลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของคณะทำงานเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge Base OTOP ของจังหวัดพะเยาที่ได้ลงไปช่วยเหลือในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จนเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันโดยมีนางจันจริงศรีสมบัติเป็นประธานกลุ่ม